รวยไม่จริงเข้าไม่ได้ติดอันดับค่าเทอมแพงสุดในไทยเปิดอาณาจักรน้องข้าวหอมทายาทคนเดียวตักบงกตเตรียมเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวตักบงกตเบญจรงคกุลพลิกบทบาทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้นและเป็นที่ทราบกันดีว่าตักบงกตได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555เมื่อจู่ๆก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัท D-Tech ซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจและในวันนี้เปิดภาพล่าสุดน้องข้าวหอมทายาทหมื่นล้านคนเดียวตักบงกตเจ้าสัวบุญชัยโตเป็นหนุ่มออร่าเจ้าสัวน้อยจับมากโดยตักบงกตได้โพสต์ภาพล่าสุดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายว่าน้องข้าวหอมโตไวมากหล่อเลยเจ้าสัวในอนาคตเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะหน้าเหมือนคุณแม่หล่อเหมือนคุณพ่อมาดผู้บริหารค่ะต้องขึมจะเปิดค่าเทอมของน้องข้าวหอมทายาทหมื่นล้านลูกชายคนเล็กของเจ้าสัวบุญชัยตักบงกตโดยค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนามีดังนี้โดยเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3ค่าธรรมเนียม 50,000 บาทประถมศึกษาปีที่1ค่าธรรมเนียม 62,500 บาทประถมศึกษาปีที่2ค่าธรรมเนียม 67,500 บาทประถมศึกษาปีที่3ค่าธรรมเนียม 72,500 บาทประถมศึกษาปีที่4ถึง6ค่าธรรมเนียม 75,000 บาทมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ค่าธรรมเนียม 80,000 บาทโรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์โลกที่มีหัวใจประชาธิปไตยการแสดงออกมีทักษะชีวิตคิดเชิงบวกสามารถสื่อสารได้ในระดับนานาชาติเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืนได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ตักบงกตที่ส่งน้องข้าวหอมทายาทหมื่นล้านลูกชายสุดน่ารักเข้าไปศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้